ราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาการศึกษาอาเซียนเพราะว่าเราต้องร่วมมือกันทำแบบนี้นะครับคือนักวิชาการไทยต้องไปเนี่ยปฏิสัมพันธ์นะครับต้องไปเนี่ยสังคายนากับนักวิชาการมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามลาวพม่าต่างๆเนี่ยต้องเรียนด้วยกันวิจัยด้วยกันแชร์ด้วยกันวิพากษ์กันด้วยกันต่างๆเนี่ยออกมาสิครับนะมันถึงจะสร้างทฤษฎีของเอเชียขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เอเชียรวมเอเชียทั้งหมดต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถสร้างทฤษฎีที่เป็นของเราเองได้ทุกวันนี้เราต้องอาศัยฮาเบอร์มัสยังอาศัยฟูโก้ยังขอยามซีเซกยังขอยืมโพสต์โมเดิร์นทุกคนต่างๆเนี่ยโพสต์โมเดิร์นจริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับเรามันใช้ได้เฉพาะประเทศยุโรปอเมริกาเท่านั้นนะครับเพราะโพสต์โมเดิร์นเนี่ยมันต้องคุณใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐานนะฮะไม่มีประโยชน์นะฮะถ้าคุณจะทางทฤษฎีจากนะฐานอันนั้นเนี่ยแต่กลับมาถึงถามว่าทำไมฐานเอเชียทำไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยลงมาสังเคราะห์กันเองเลยนะมันไม่เคยมาวิพากษ์กันดังนั้นนักประวัติศาสตร์ประเทศอื่นในตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ไทยจริงๆเอาจริงเขาก็รู้เท่าที่ไว้อัดเขียนให้เขาอ่านดังๆเพราะมันก็เรียนจบจากคอร์เนลเหมือนกันดังนั้นผมก็รู้ภาษาฟิลิปปินส์เท่าที่ผมเรียนมาจากที่อเมริกาต่างๆเนี่ยก็อ่านเล่มที่เนี่ยโฮซีเดอร์เซาเคนใครเขียนได้ฉะนั้นก็ได้เท่านั้นต่างๆนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่มันจะต้องมาเปิดหัวใจเปิดในยุคใหม่ต่างเนี่ยนะมันก็ทำนองเดียวกันนะครับนักวิชาการตะวันตกยุโรปอเมริกาเนี่ยที่เขาสร้างทฤษฎีทุกวันเนี่ยเพราะว่าเขาข้ามทวีปข้ามตลอดเวลาเลยเดอริดาเนี่ยนะมันอยู่ในฝรั่งเศสแกไม่มีชื่อเสียงเลยคนฝรั่งเศสไม่ได้สนใจนะฮะแกดังเพราะคนอเมริกาเนี่ยเห่อแกใช่ไหมแกเป็นบรรยายที่คอร์เนลเนี่ยผมอยู่เดี๋ยวผมไปนั่งฟังเรื่องต่างเนี่ยฟังกลับมาเนี่ยผมจำได้เองเนี่ยคือคำว่า friendship นะครับอย่างอื่นจำไม่ได้เพราะลืมหมดเลยเพราะมันไม่รู้แกพูดอะไรมันยากมากในนั้นใช่ไหมนะคือถ้าเราสามารถที่จะให้นักวิชาการฟิลิปปินส์อินโดต่างๆเนี่ยมาเติบโตได้ในธรรมศาสตร์จุฬามหิดลต่างๆเนี่ยใช่ไหมรวมทั้งศูนย์ด้วยนะฮะศูนย์แบบนี้เนี่ยในเมืองนอกเนี่ยเขาต้องให้คนทั่วโลกเข้ามาใช้นะครับสถาบันวิจัยในเมืองไทยล้มเหลวทุกแห่งเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบจ้างนักวิจัยเข้าไปนั่งแล้วก็จ้างนักวิจัยคนไทยที่เพิ่งจบปริญญาตรีไปนั่งวิจัยเขาจะคิดอะไรได้มากกว่าที่เขาเพิ่งจบมาเมื่อวานนี้แหละครับท่านที่เมืองนอกเขาไม่ให้คนที่จบของเขามานั่งนะครับต้องเอามือหนึ่งจากมหาลัยเมืองนอกมานั่งครับยอมจ่ายมัน 50,000 บาทนะฮะตอนนี้เรารวยแล้วนะเงินเยอะตอนนี้สิงคโปร์ NUS นะใช้ Asian Research Institute เขาใช้วิธีก็คือจ้างให้ทุนมากกว่าที่ยุโรปอเมริกาให้เพราะฉะนั้นพวกโพสต์ด็อกที่จบมหาลัยในเมืองนอกบางดังขนาดนั้นต้องมาทำงานครั้งแรกที่สิงคโปร์นะครับแล้วจึงค่อยกลับไปหางานที่นู่นต่างๆนั้นต่างๆนี่ทำไมสิงคโปร์ถึงประสบความสำเร็จนะครับเพราะเขาทำแบบที่ตะวันตกมันทำดังนั้นเขาถึงไม่แคร์อาเซียนเพราะเขารู้สึกว่ามึงช้าเหลือเกินมึงจะต้องรอคอนเซนแซสก่อนจะทำเนี่ยกูไปแล้วกูไม่รอแล้วนะฮะแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้มึงก็พูดไม่ได้สักทีเนี่ยพูดยังไงก็ใช่ไหมแต่เขาก็เป็นซิงลิชนะเขาก็ไม่ใช่อังกฤษจริงๆนะเขาก็ต้องลาไปกับลากันมาเช่นนั้นใช่ไหมเห็นไหมยูกันในอีดลายูกันนาดำลาอย่างเงี้ยก็สนุกไปอย่างหนึ่งใช่ไหมก่อนนั้นนะโอเคผมก็นอกเรื่องไปพอสมควรฮะมันเวลาจะหมดแล้วท่านจะไม่มีเวลาถามผมจะรีบสรุปนะไอ้นี่เป็นตัวอย่างของละครนะฮะเนี่ยนะหน้าตาก็จะเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมสุดท้ายผมอยากจะฉายให้ดูเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับวัฒนธรรมอาเซียนแต่ว่ามันมีผมคิดว่ามี impact ต่อความเป็นประชาสังคมอาเซียนขอเวลาท่าน10นาทีแล้วกันคือเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียนผมคิดว่าประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซียนจะก้าวหน้าไปยังไงก็ตามเราจะสร้างอะไรต่างก็ตามถ้าไม่คิดคำนึงแก้ไขปัญหานี้มันจะไม่ยั่งยืนมันจะไม่เป็นประชาสังคมอาเซียนที่มีดิกนิตี้มีศักดิ์ศรีจริงๆก็คือ
การไม่เคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ของคนอันนี้ไม่ใช่อาเซียนคือความเป็นคนนี่มันเหนือกว่าอาเซียนใช่ไหมแต่ว่าความเป็นคนเนี่ยจะทำให้ความเป็นอาเซียนมีความหมายมากขึ้นต่างๆนั้นนะครับเรามีปัญหาเหมือนกันหมดเลยก็คือว่ามันมีอภิสิทธิ์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเขาใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้ทุกทีเลยนะครับจึงนำไปสู่การเกิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาขึ้นมาลองดูตัวอย่างแล้วกันว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันของอาเซียนอันนี้เป็นคลิปสารคดีสั้นๆของผู้ที่เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในประเทศไทยอินโดแล้วอาจจะมีบังคลาเทศใส่เข้ามาด้วยต่างๆนั้นนะเป็นตัวอย่างอะไรกันสัก5นาทีนะครับเชิญขอครับPeradilan hari ini yang kita tonton adalah peradilan sesat. Kita melihat, menyaksikan betapa keadilan yang selama ini kita perjuangkan selalu dicabik-cabik oleh para aparat hukum. Ini ke Indonesia.คือศาลยกฟ้องนะฮะข้อหาการฆ่านักต่อสู้สิทธิมนุษยชนคนนี้ฮะมูนี่นะก็จะถูกฆ่าถูกวางยาพิษในเครื่องบินซูชิวาติมูเนียร์ is an Indonesian human rights activist and wife of Munir Said Talib the country's most prominent human rights defender in September 2004 Munir was set to travel to Holland to study for a master's degree in humanitarian law saya dalam satu minggu ini mencoba menghindari orang menggunakan acara semacam forum partai begini karena menurut saya ini lama-lama saya pikir jadi beban nih kalau saya terus-terusan Munir began his rise to prominence in the early 1990s when he worked as a legal aid officer in East Java. One of his cases involved a union leader at a local factory who had been sacked after leading a strike over low wages.That union leader was Suciwati. Kita karena upah kita rendah, terus kita kan maunya mogok. Tertarik pada Munir itu karena lebih person ya. Dia banyak hal yang tidak saya temukan di laki-laki lain, saya temukan di Munir. Dia seorang yang berani, seorang yang cerdas, seorang yang rendah hati. Yang pasti dia punya komitmen terhadap pembelaan masyarakat yang tertindas. Itu yang penting bagi saya. In 1998, Munir set up the organization Kontras to fight for justice after the disappearance of pro-democracy activists in the wake of Suharto's fall from power.Kontras continued uncovering state violence across the country, particularly that committed by Indonesia's powerful military. Munir's outspoken criticism of the military made him a guiding light for a nation in turmoil. Munir's sense of responsibility to the future of his country led him to leave Indonesia to further his studies overseas. Itu adalah salah satu dia untuk karena dia merasa selalu kurang, karena dia orang yang selalu haus dengan ilmu dan dia mengambil jurusan pun itu jurusan hukum humaniter akan dia peruntukkan untuk tentu saja untuk bangsa kami, bangsa Indonesia.Kalau ke Belanda jangan minta saya ngantar-ngantar ke sana kemari. Saya mau ketemu Johan dengan buku dan perpustakaan. Berarti pertarungan presiden Indonesia yang saya kira itu. Terima kasih.On September the 7th, 2004, Munir boarded a Garuda Indonesia flight to Amsterdam via Singapore.Saya pertama kali mendengarnya itu dari Usman Hamid. Ya, waktu itu dia menelpon ke rumah. Waktu itu saya
ada di rumah, kemudian Usman melanjutkan, Mbak nggak dengar kalau Cak Munir meninggal. I was called by my friends in Kontras, who received a phone call from Garuda, explaining that Munir passed away the plane. She cries, she cannot speak. It's difficult for her to express her feelings, and I know, I fully understand. So it's a great loss for us, a great loss for Indonesian human rights community. I don't know, maybe it's too difficult to find another Munir. Munir's sudden death raised immediate suspicions. Suchawati and Usman Hamid started to investigate by conducting a series of interviews with Garuda's management. They discovered that an off-duty pilot named Polycarpus Prianto, who had made contact with Munir only days before the flight, had been on board the plane. It's very suspicious because he is the one who was trying to call Munir just a couple of days before Munir's flight. So we start to have a conclusion there must be something wrong in the planes. Then, at the beginning of November, we heard from the Dutch newspaper that Munir was poisoned. Ini menjadi sangat berat sekali ketika sudah mengarah pada orang-orang yang terlibat di sana. Munir had long been an enemy of military leaders whose impunity he had constantly challenged. Ditemukan oleh teman-teman TPF di mana ada 41 hubungan telepon antara Polycarpus dengan Mukdi. Mukdi ini adalah seorang deputi 5 di Badan Intelijen Negara. So it's clear that there is a link between the case of Munir, the murder of Munir, and the intelligence agency of Indonesia. Dua minggu setelah dia meninggal, saya mendapat kiriman paket di mana di situ isinya kepala ayam dan kaki ayam, dan di situ ancaman berisi awas jangan libatkan TNI dalam kasus pembunuhan Munir, dalam kasus ini, atau kamu akan bernasib sama seperti ini, artinya seperti ayam itu kehilangan itu terus. Dan itu mereka melakukannya secara sistematis dengan bahasa yang sama. The military's omnipresence in Indonesian society was not dissimilar to their role in other Southeast Asian countries at the time. In Thailand, under the leadership of Thaksin Shinawat, the Thai military was involved in a crackdown against suspected insurgents in the Muslim-dominated South. On October the 25th, 2004, hundreds of demonstrators were summarily arrested in Tak Bai in southern Thailand. By the end of the day, 85 people had died, some from gunshot wounds and beatings, but most died from suffocation due to being piled on top of each other in the trucks used to transport them to an army camp. No one has ever been held responsible for these gruesome cases of extrajudicial killings. The Tak Bai incident is one of countless cases in which Muslim citizens in the South have been arrested and tortured. Well-known lawyer Somchai Nilapajit spent much of his time fighting for their right to due process and a fair trial. In 2004, Somchai was representing 5 young Muslim men who had been arrested and tortured. They were accused of stealing weapons from an army camp. Somchai
ยี่ยวใส่ปากมันให้มันนอนแล้วเยี่ยวใส่เล่าตีนขอโทษนะมันเอาตีนเล่นนะนี่คือทำกับผมครับร้องเล่นไปร้องไปเลยผมก็ไม่รู้เลยเจอขนาดนี้หมดถอดหัวใจไปแล้ว Apart from being a Muslim, he from the poor, from the farmer's family, and he cannot tolerate injustice.Somchai provide them the justice, give them the justice. So that's why they respect him a lot. Most of the case handled by Mr. Somchai, the accused got free finally. ถามวันนี้ใครเป็นผู้ปกครองประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนครับเชื่อว่าเขาถูกจ้องมองจากเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอดเนื่องจากว่างานที่เขาทำเนี่ยเป็นงานที่ว่าเขาต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จับกลุ่มโดยไม่ชอบซ้อมทรมานผู้ต้องหาในตรงนี้เพราะงั้นเนี่ย Somchai always think of about the safety of other people. His colleagues try to remind him about his own safety.แต่เรื่องตรงนี้ยอมรับว่าคุณสมชายไม่เคยบอกดิฉันเลยเขาเพียงแต่เตือนลูกน้องเขานะคะและตัวเขาเองเขาก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยว่าเขาเคยถูกคุกคามหรือไม่นะ When he went to the south he be more alert he might not think that he would be kidnapped in Bangkokแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุวันที่คุณสมชายหายไปเนี่ยคุณสมชายก็จะโทรศัพท์มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเขาไปทำพิธีละหมาดอยู่แล้วก็กำลังจะไปทานข้าวแล้วก็ถามว่าแล้วลูกๆทานข้าวกันหรือยังก็คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาที่เราติดต่อกันนะWitnesses later reported that they saw Somchai being pushed into a car in central Bangkok. That was the last time he was seen.หลังจากทราบว่าคุณสมชายไม่อยู่นะคะดิฉัน 3-4 วันแรกดิฉันแทบไม่ได้นอนเลยแล้วก็คิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพยายามทบทวนพยายามคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนก็สับสนนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมก็เลยเขาก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องไปโรงเรียนมีเฉพาะคนโตคนเดียวที่ว่าต้องไปทำงานก็เขาก็เลยค่อนข้างที่จะอึดอัดเนื่องจากว่าเวลาออกไปที่ทำงานก็จะมีเดินผ่านร้านหนังสือพิมพ์ซึ่งมีเรื่องราวของพ่ออยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ถือว่าเห็นใจเขาอย่างที่สุดนะคะครับขอเท่านี้ก่อนเลยกันครับอันนี้ก็เป็นสองเคสของอินโดนีเซียกับประเทศไทยนะครับผมว่าท่านก็คงจับประเด็นได้แล้วว่าจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะของปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในอาเซียนนะฮะอาเซียนมีนะฮะกรรมการสิทธิมนุษยชนของอาเซียนนะฮะแล้วก็มีตัวแทนคือเลือกรัฐบาลเลือกนะเข้าไปนั่งต่างๆนั่นเนี่ยซึ่งก็ด้วยเข้าใจว่าอาเซียนเวย์คือวิธีอาเซียนเหมือนกันที่ทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของอาเซียนเองก็ลงไปทำอะไรมากไปกว่าที่แบบที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าห่วงใยนะครับผมคิดว่าผมใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีการสอบอะไรซักถามตอบอะไรไหมนะก็แล้วแต่ผู้ดำเนินการอภิปรายได้กันผมว่าขอจบงานทำเสนอเอาเท่านี้ก่อนเลยกันขอบคุณมากครับครับครับผมขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ธเนศอภรสุวรรณเป็นอย่างสูงครับเอาเป็นว่าเรามีช่วงเวลาอีกนิดนึงแล้วกันครับเผื่อใครจะมีคำถามถามท่านวิทยากรครับขอเชิญครับสักครู่ครับ
ประเด็นที่ผมชัยนาทนะฮะผมมีประเด็นที่อาจารย์พูดถึงตอนท้ายว่าเห็นด้วยมากๆว่าการพบปะกันระหว่างคนในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราจะได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสเพราะว่าสังคมในมันเป็นแม้แต่จะเข้าไปประเทศลาวอย่างไปยากไปเขมรยังไปยากแต่ถ้าเราทดลองทำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ผมทดลองทำอย่างที่อาจารย์ว่าช่วงที่ผ่านมา2ปีเนี่ยผมเดินทางในอาเซียนจริงๆไปแบบแบ็คแพ็คไปเลยนะฮะไปกัวลาลัมเปอร์ไปมะละกาไปเขมรไปลาวแล้วเราก็พบความจริงว่าที่จริงเขารู้สึกเราเป็นพี่น้องกันแล้วพอเราได้พูดคุยกันเราก็พบว่าหนึ่งเนี่ยเรามีความเป็นคนไตบางส่วนนะฮะเป็นคนเอเชียบางส่วนแล้วพอเราเริ่มพูดคุยกันเนี่ยเราก็พบว่าเรามีอะไรคล้ายกันแล้วเราจะทำอะไรด้วยกันอีกเยอะแล้วข้อที่สองผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าบุญคุณที่อาจารย์ปรีดีทำกับเวียดนามเนี่ยจริงผมได้คุยกับคนเวียดนามเขารู้สึกถึงอาจารย์ปรีดีตลอดฮะเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์เสนอว่าเราจะทำอะไรต่อไปที่ให้คนในประเทศไทยเราเนี่ยได้คุ้นเคยกับคนอาเซียนที่จริงเราสัมผัสคนอาเซียนตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เช่นคนมาคนงานที่ทำขายอาหารที่ร้านไทยเนี่ยร้านบางลำพูเนี่ยมาจากสุวรรณเขตมาจากพัทบองแต่เขาไม่กล้าแสดงออกฮะดังนั้นมาโยงไปถึงเรื่องสิทธิชนชนเข้าใจว่าเขาไม่กล้าแสดงออกเพราะเนื่องจากเขากลัวตำรวจจับด้วยแต่ถ้าเรามีโอกาสให้เขาได้แสดงออกและได้พบสร้างประชาคมของเขาของคนอาเซียนในเมืองไทยใกล้ๆเนี่ยให้เราได้สัมผัสไปพูดคุยตอนนี้ที่จังหวัดตากเมื่อวานนี้เองครับได้เอาคนได้จัดดนตรีพม่าไทยที่จังหวัดตากแล้วพบว่าสนุกมากดังนั้นเรื่องดนตรีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็จะช่วยทำให้คนรู้จักกันมากขึ้นคนลาวได้รู้จักคนไทยเพราะเขาดูทีวีไทยแต่ถามว่าคนไทยรู้จักลาวรู้จักพม่าขนาดไหนเพราะเราไม่เคยดูทีวีไทยไม่ดูเคยดูพม่าหรือทูลาวอันนี้ก็เป็นอย่างครับขอบพระคุณอาจารย์ลองให้ความเห็นว่าเราจะเสริมความเข้าใจที่เรารู้จักอาเซียนอย่างไรบ้างในเมื่ออีกไม่กี่วันแล้วเราจะเป็นอาเซียนแล้วครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับดีมากเลยครับคุณชัยนาถครับก็เห็นด้วยทุกอย่างนะครับว่ามันเราทำกันอยู่แล้วบางส่วนต่างๆนะฮะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ไอ้ประชาคมอาเซียนบิ๊กซีเนี่ยอาเซียนคอมมูนิตี้ตัวใหญ่เนี่ยก็คือเป็นภาครัฐเนี่ยเขายังแข็งอยู่มันกลมอะไรต่ออะไรไปเยอะต่างๆเนี่ยทำให้ไอ้การคลี่คลายกฎมงกฎหมายหรือระเบียบการต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันไม่คล่องตัวเนี่ยแล้วก็ที่มาของการดูถูกเหยียดหยามต่างเนี่ยไอ้ธรรมชาติคนเนี่ยเอาละเราผมว่ายกไปเถอะนะคนมันก็แบบเนี้ยนะก็มีโกรธมีเกลียดต่างๆอย่าไปเอาเรื่องมากเกินไปนะใช่ไหมแต่พอมันมีระเบียบให้ท้ายเนี่ยมันทำให้เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช่ไหมมีโอกาสใช่ไหมที่จะเก็บภาษีหรืออะไรต่างๆลงโทษคนต่างๆเนี่ยด้วยอ้างเนี่ยใช่ไหมไอ้ใบตอใบเหลืองใบเขียวชาวเขาจะมีใบประจำตัว3สีเนี่ยเปลี่ยนทุก3เดือนนึงใช่ไหมเนี่ยผมไปที่เมืองการเนี่ยถ้าขึ้นรถเนี่ยรถตู้ต่างๆเนี่ยนะคนก็ต้องพกบัตรประชาชนนะผมบอกพกไปทำไมเขาบอกเดี๋ยวเขามาตรวจโอ้จริงนะพอถึงด่วนด่านปั๊บเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาต้องมาตรวจใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นคนเข้ามาเนี่ยต้องมีใบอนุญาตต้องมีต่างๆเนี่ยแล้วก็จะต้องถูกเล่นงานถูกต่างๆพวกเนี้ยทำไงให้มันพวกไงว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องยุติธรรมชอบธรรมกันแบบโดยไม่ให้อภิสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่เล็กๆเนี่ยแต่ใช้อำนาจเยอะมากเกินไปเนี่ยอันนี้คือตัวมันตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่นะครับแต่ก็ดีกับผมว่าถ้ามันพอมันแลกเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เห็นมิติความหนามากขึ้นต่างๆคือถ้าเราไม่ไปช่วยอะไรคล้ายๆกับว่าบอกทางฝ่ายทางภาครัฐต่างๆเนี่ยให้รู้ปัญหาพวกนี้เนี่ยเขาก็นึกว่าเอ้ยมันทำมากี่ปีก็ทำอย่างนี้ต่อกันไปได้อย่างนี้มันไม่ได้หลายอย่างต้องเปลี่ยนละไอ้ immigration เนี่ยกองทุกคนเข้าเมืองต่างนี้ที่เอาพวกต่างชาติพวกอะไรแต่ไปกักเก็บเขาอย่างนึงต่างนั้นมันเกินไปเหมือนกันนะมันต้องมีวิธีการต้องอะไรที่ใช่ไหมโรฮิงญาเนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องเป็นราวในต่างนะครับโอเคนะก็เห็นด้วยว่าเราคงต้องช่วยกันนะครับนี่ไงผมนึกว่าระหว่างประชาคมเล็กเนี่ยกับประชาคมใหญ่เนี่ยใช่ไหมอาจจะต้องมีเนี่ยปฏิสัมพันธ์เนี่ยเยอะขึ้นต่างๆเนี่ยเพื่อให้ทางภาครัฐได้รู้เหมือนกันว่าประชาจะเนี่ยประชาคมพลเมืองต่างเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วเขามีความเป็นยังไงเนี่ยเขา
ไม่งั้นมันอยู่กับดุลพินิจของภาครัฐหมดเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วรัฐก็จะมองแต่เรียบร้อยเป็นระเบียบไม่ให้ผิดนู่นผิดนี่ต่างเนี่ยโอ้โหมันเรื่องเงี้ยมันจะไปแลกเปลี่ยนกันได้ยังไงอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยเพราะมันถือกฎหมายคนละฉบับอ่ะนะไม่ทราบท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมมีท่านไหนจะแสดงทัศนะเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ามีคำถามจะถามอาจารย์ธเนศครับผมน่าโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับได้ส่งท้ายการบรรยายนะครับในโครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรมซึ่งประชาคมที่อาจารย์ธเนศกำลังจะพูดให้พวกเราฟังแล้วก็ให้พวกเราลองกลับไปคิดนอกจากประชาคมแล้วยังต้องเป็นประชาสังคมที่พวกเราทุกคนจะต้องมาร่วมมือกันนะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณอภินันท์ธรรมเสนาครับหัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่วิชาการนะครับเป็นตัวแทนของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรครับมอบของที่ระลึกแก่ท่านวิทยากรครับขอเสียงปรบมือให้กับศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณนะครับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์มนุษย์ด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เขียนใบสีชมพูนะครับที่ระบุชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับเพื่อรับชุดความรู้นะครับรบกวนส่งด้านหน้าได้เลยนะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้อำนวยการส่วนการประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ในเรียนรู้อาเซียนมิติวัฒนธรรมในปีต่อๆไปขอบพระคุณครับ